ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับผมบัญชาธนบุญสมบัติพบกับรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับเรียนรู้เกี่ยวเรื่องพายุสุริยะครับประมาณสักต้นเดือนพฤษภาคมนะครับคุณในใครดูโซเชียลมีเดียจะรู้เลยว่ามีพวกภาพแสงเหนือแสงใต้เยอะมากนะครับเยอะมากแล้วทุกคนก็จะตื่นเต้นนะครับบอกโอ้โหแสงสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะบอกว่าอิจฉาจังเลยนะครับคนที่อยู่ทางแถบขั้วโลกนะครับใกล้ๆทางพวกซีโลกเหนือหรือว่าทางซีโลกใต้ต่างๆแถวนิวซีแลนด์ซีโลกใต้ต่างๆนะครับเห็นภาพสวยๆมันเกิดจากอะไรนะครับมาดูกันก่อนอื่นรู้จักดวงอาทิตย์ก่อนนิดหนึ่งนะครับดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมีความซับซ้อนมากนะครับมีแก่นของมันอยู่นะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงในวันนี้นะครับแต่จุดสำคัญคือตัวชั้นบรรยากาศนะครับรอบนอกเรียกว่าโคโรนาตัวนี้สำคัญเลยนะครับเป็นชั้นบรรยากาศรอบนอกสุดดวงอาทิตย์เลยแล้วก็มีส่วนที่เรียกว่าโคโรนาโฮลคือรูเปิดของช่องโคโรนาซึ่งจะมีความสำคัญจะชี้เห็นในภายหลังนะครับแล้วก็ชั้นถัดมานะครับก็จะเป็นชั้นเรียกว่าโครโมสเฟียร์นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับเราในวันนี้เท่าไหร่แต่ว่าจะมีชั้นนึงคือโฟโตสเฟียร์นะครับเป็นชั้นบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าชั้นนี้มีสิ่งที่เรียกว่าจุดบนดวงอาทิตย์เดิมทีคำนี้เคยเรียกว่าจุดดับบนดวงอาทิตย์แต่ตอนนี้ขอให้เรียกว่าจุดบนดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้ดับนะครับทีนี้นี่คือภาพของเดือนเรียกว่าเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม9พฤษภาคม2024นี่เองนะครับแสดงว่าจุดบนดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมีปริมาณมหาศาลเลยและนี่คือหนึ่งในแหล่งที่มาของไอ้พวกแสงเหนือแสงใต้ทั้งหลายและอื่นๆด้วยนะครับมาดูกันใกล้ๆนิดนึงนะครับจุดบนดวงอาทิตย์คืออะไรจุดบนดวงอาทิตย์เนี่ยคือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณโดยรอบนะครับทีนี้พอพูดอุณหภูมิต่ำเนี่ยต้องให้ระวังนิดหนึ่งนะครับอุณหภูมิโดยรอบเนี่ยประมาณ 5,500 องศาเซลเซียสสูงมากนะครับแต่คำว่าต่ำกว่าเนี่ยนะครับแม้ว่าต่ำกว่าแต่ว่าสูงถึง 3,500 องศาเซลเซียสคือร้อนอยู่ดีนะครับมันคล้ายๆแบบนี้ครับคล้ายๆกับเอาคนที่มีสีผิวปานกลางนะครับนะไปยืนเทียบกับคนที่ผิวขาวมากๆเลยคนเผือกก็ได้นะครับเขาดูคล้ำใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าคนคนนี้นะครับไปเทียบกับคนที่เรียกว่าผิวดำสนิทเลยนะครับคนนี้ก็ดูสว่างขึ้นมาดังนั้นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณข้างๆเนี่ยจึงดูมืดกว่านั่นเองจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับจุดบนดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับหรือซันสปอตเนี่ยนะครับนะจะมีเส้นแรงแม่เหล็กนะครับเชื่อมต่อมักจะเชื่อมต่อกับอีกจุดหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะมีเป็นคู่แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยเพราะว่ามันจะนำเอาพวกพลาสมาต่างที่วิ่งตามเส้นแม่เหล็กได้แล้วบางทีถ้าหลุดออกมาก็อาจจะเกิดเป็นพายุสุริยะแบบหนึ่งที่จะอธิบายดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากชวนดูอะไรบางอย่างก่อนนะครับดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยนะครับมีความขยันเป็นช่วงๆความขยันคืออะไรแกนนอนเนี่ยคือเวลานะครับตั้งแต่ปี1965นะครับถึงประมาณปี2030นะครับคือเกินกว่านี้ไปสักหน่อยนึงแกนตั้งคือจำนวนจุดบนดวงอาทิตย์นะครับจุดบนดวงอาทิตย์จะเห็นว่าจำนวนจุดบนดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะครับขึ้นก็ลงช่วงที่จุดบนดวงอาทิตย์เยอะเนี่ยดวงอาทิตย์จะขยันมากๆเลยคือจะผลิตเอาเรียกว่าพลังงานออกมาเยอะมากนะครับเกิดเปลวสุริยะเกิดสิ่งต่างๆนะครับที่ทำให้เกิดไอ้พวกออโรราต่างๆขึ้นมาทีนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าทุกๆ11ปีนะครับดวงอาทิตย์จะขยันทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีชื่อเรียกนะครับวัฏจักรด้วยของดวงอาทิตย์ว่าเป็นวัฏจักรที่เท่าไหร่อย่างเช่นในช่วงปีประมาณนี้นะครับก็วัฏจักร20 21 22 23ปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่วัฏจักรที่25นะครับตั้งแต่ปลายปี2019แล้วนะครับดูตัวอย่างนิดนึงนะครับอย่างกรณีของดวงอาทิตย์ที่ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่นะครับประมาณสักต้นปี1997นะครับก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมีจุดดวงอาทิตย์มากนักแต่พอดวงอาทิตย์ขยันมากๆหน่อยก็มีจุดเยอะเลยนะครับรอบคือ11ปีทีนี้ในช่วงที่เกี่ยวกับเราตอนนี้นะครับเราปี2024นะครับสีพบคืออย่างนี้วัฏจักรที่25เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี2019นะครับแล้วก็ทำนายว่าจะไปพีคตอนประมาณสักเดือนกรกฎาคมนะครับ2025ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำนายว่าจุดบนดวงอาทิตย์เนี่ยน่าจะมีประมาณ115จุดนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยนะครับนะประมาณสักกลางๆปีนะครับ2025เนี่ยก็จะพบว่าอันนั้นจะมีข่าวเกี่ยวกับพายุสุริยะต่างๆเนี่ยมากขึ้นกว่าปกติถ้าคำทำนายนี้ถูกต้องนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับคำว่าดวงที่ขยันแปลว่าอะไรนะครับมันปล่อยอะไรมาได้บ้างมันปล่อยลมสุริยะโซลาร์วินด์ออกมาซึ่งจะมี2แบบนะครับแบบช้ากับแบบเร็วนะครับแบบช้ากับแบบเร็วขยายความทีหลังนะครับมันสามารถเกิดการลุกจ้าขึ้นมาสว่างขึ้นมามากเรียกโซลาร์แฟลร์ตัวนี้คือตัวที่ทำให้เกิดพายุสุริยะแบบหนึ่งได้นะครับโซลาร์แฟลร์คือการระเบิดของพลังงานออกมานะครับปล่อยพวกคลื่นไฟฟ้าออกมาเลยเพราะพวกรังสี X แล้วก็รังสี UV นะครับแล้วก็รุนแรงยิ่งกว่านั้นนะครับมันสามารถปลดปล่อยก้อนพลังงานนะครับเรียกว่าก้อนพลาสมามาพร้อมสนามแม่เหล็กเรียกว่า CME Coronal Mass Ejection
การปลดปล่อยมวลโคโรนาออกมาตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดพายุสุริยะที่รุนแรงไม่สุดเลยพายุสุริยะมีหลายแบบนะครับผมจะขยายความต่อไปนะครับและแบบสุดท้ายนะครับซึ่งตำราบางเล่มอาจจะไม่แยกออกมาแต่ผมขอแยกออกมาเพราะว่ามันมีความพิเศษนะครับคือเรียกว่าอนุภาคนะครับสุริยะพลังงานสูงอนุภาคสุริยะพลังงานสูงจะเกิดจากเจ้าเปลวสุริยะโซลาร์แฟลร์ตัวนี้กับเจ้าก้อนพลังงานตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่พอเราแบ่ง4อย่างแบบนี้แล้วเราเห็นภาพชัดขึ้นครับแบบนี้ครับเรามีแบบที่1คือลมสุริยะนะครับเป็นอนุภาคพลังงานที่ไม่ถึงกับสูงมากนักออกมานะครับมีแบบเร็วแบบช้ามีการลุกจ้าบนดวงอาทิตย์นะครับบนชั้นโฟโตสเฟียร์นะครับมีก้อนพลังงานก้อนพลาสมานะครับพร้อมแสงแม่เหล็กออกมาแล้วก็มีอนุภาคพลังงานสูงคือพลังงานสูงเนี่ยที่เกิดจากเปลวสุริยะและเกิดจากเจ้าก้อนพลังงานที่เรียก CME นี้ทีหนึ่งทีนี้คำว่าพายุสุริยะมีจุดน่าสนใจอยู่จุดหนึ่งคืออย่างนี้ครับถ้าไปดูตำราทางวิทยาศาสตร์แท้ๆนี่นะครับจะพบว่าคำนี้ไม่ใช่ศัพท์วิทยาศาสตร์แท้ๆเป็นศัพท์ที่สื่อสารมวลชนหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้เรียกง่ายๆนะครับถึงปรากฏการณ์โดยรวมว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์แท้ๆเนี่ยจะมีอยู่3คำคำที่1คือนี่ครับ Geomagnetic Storm พายุแม่เหล็กโลกนะครับคำที่2คือ Solar Radiation Storm คือพายุรังสีสุริยะและคำที่3คือ Radio Blackout คือการขาดหายคลื่นวิทยุ3อย่างนี้คือผลของพายุสุริยะ3แบบแล้วก็ถูกเรียกรวมนะครับคืออย่างนี้ครับนี่คือต้นเหตุ1 2 3 4 4แบบอันนี้คือผล1 2 3เห็นว่ามีความซับซ้อนมากพอสมควรดังนั้นนักวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่สื่อทั่วไปนะครับเหมารวมแบบนี้เรียกพายุสุริยะแบบอ่อนแบบเข้มต่างๆนั่นไปทีนี้ผมใส่ตัวเครื่องหมายถูกเอาไว้แปลว่าอะไรแปลว่าตัวสาเหตุมันไม่1ต่อ1กับผลนะครับเช่นตัวไอ้ลมสุริยะเนี่ยนะครับทำให้เกิดเรียกพายุแม่เหล็กโลกได้นะครับตัว CME หรือก้อนไอ้พลาสมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกได้เป็นต้นนะครับหรืออย่างอันนี้ครับเปลวสุริยะทำให้เกิดการขาดหายคลื่นวิทยุได้เป็นต้นแล้วก็ตัวอนุภาคพลังงานสูงเนี่ยทำให้เกิดเรียกว่าพายุไอ้เจ้ารังสีสุริยะนะครับกับเรื่องของการขาดหายคลื่นวิทยุได้ค่อนข้างซับซ้อนมากทีเดียวแผนภาพนี้นะครับต้องบอกให้ทราบว่าผมประมวลมาจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เลยนะครับทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเวลานักวิทยาศาสตร์ไม่ทันนาซาเองเวลาพูดนะครับบางทีจะพูดแค่นี้โซลาร์แฟลร์ CME หรือพูดแค่นี้ไม่เชื่อมโยงทั้งหมดให้เห็นให้ยึดแผนภาพนี้เอาไว้นะครับเราจะเข้าใจข่าวได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับคราวนี้มาดูลมสุริยะนิดนึงนะครับมีแบบช้ากับแบบเร็วนะครับแบบช้าเนี่ยนะครับสีแดงๆพวกนี้ออกมานะครับนะกับแบบเร็วออกมาตามช่องเปิดโคโรนานะครับแล้วก็แบบที่เป็นรอยต่อตรงกลางนะครับที่สีเขียวนี้พวกแบบเร็วนะครับมักจะออกมาจากพวกช่องเปิดโคโรนานะครับอันนี้เป็นพวกแบบเร็วเช่นว่าเวลาระยะห่างออกมาเยอะมากเนี่ยคือเร็วนะครับถ้าแบบนี้คือช้านะครับออกมาตามช่องเปิดโคโรนานะครับพวกนี้นะครับมีส่วนทำให้เกิดพวกออโรราแสงออโรราแสงเหนือแสงใต้ได้ด้วยทีนี้มาดูเรื่องของการลุกจ้าบนดวงอาทิตย์นิดหนึ่งนะครับนะการลุกจ้ามีหลายระดับนะครับตั้งแต่ A B C M และ X นะครับตั้งแต่เบาๆเลยไปถึงแรงมากวัดตรงไหนวัดตรงความเข้มของรังสี X นะครับว่ามันมีความเข้มนะครับวัตต์ต่อตารางเมตรเป็นเท่าไหร่เป็นช่วงๆไปนะครับถ้าเป็นพวก AB พวกนี้ไม่ค่อยมีพิษสงมากนักนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ศึกษาเพราะว่าต้องการเข้าใจมันแบบลึกซึ้งพวก C กับ M พวกนี้นะครับส่งผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆ X เนี่ยถูกมากมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็จะแบ่งประเภทอย่างนี้ครับ C กับ M เนี่ยจะถูกแบ่งเป็น9ระดับย่อยนะครับตั้งแต่ C1 ถึง C9 M ก็เหมือนกัน M1 M9 X เนี่ยตั้งแต่1จนถึงไม่มีจำกัดนะครับแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นข่าวนะครับของพวกเปลวสุริยะเนี่ยมักจะเป็นพวก M กับ X แล้วนะครับอย่างเช่นนี้ครับพวก M5 X2 นะครับหรือว่า X6 เป็นต้นพวกนี้จะทำให้เกิดความปั่นป่วนหลายอย่างขึ้นมาได้นะครับซึ่งจะเห็นต่อไปนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างของเรียกว่าเปลวสุริยะนะครับกับตัว CME นะครับของวันที่14กรกฎาคมปี2000นะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประวัติศาสตร์เลยถึงบันทึกไว้นะครับเกิดทั้งเปลวสุริยะแล้วก็ CME ปลดปล่อยออกมานะครับแล้วก็ระดับของเปลวสุริยะเนี่ยครับสูงมากด้วย X6 เป็นต้นนะครับมาดูการเกิดของ CME และ Coronal Mass Ejection กันนิดหนึ่งนะครับนะดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีสนามแม่เหล็กของเขาอยู่นะครับนะแต่ด้วยการที่ดวงอาทิตย์หมุนนะครับทำให้สนามแม่เหล็กบิดเบี้ยวไปโค้งไปนะครับบิดเบี้ยวมากเกิดกลายเป็นบ่วงขึ้นมาแล้วอาจจะหลุดออกมานะครับหลุดออกมาเป็น CME ได้อันนี้เป็นโมเดลง่ายๆนะครับที่อธิบายการเกิด CME รังสีออโรราเกิดได้ยังไงนะครับมาดูกันนะครับคร่าวๆพวกอนุภาคต่างๆนะครับพอวิ่งเข้ามานะครับนะวิ่งเข้ามาเข้าสู่สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยจะถูกบังคับให้ขึ้นทางด่วน
สนามแม่เหล็กโลกคล้ายๆเป็นทางด่วนนะครับพอถูกบังคับขึ้นทางด่วนปั๊บเราก็วิ่งตามทางด่วนใช่ไหมครับแล้วทางด่วนเนี่ยเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยนะครับมันพุ่งเข้าสู่ขั้วโลกใกล้ๆขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แต่ไม่เท่ากันกับทางภูมิศาสตร์เป๊ะๆนะครับดังนั้นบริเวณที่จะเกิดพวกแสงเหนือกับแสงใต้เนี่ยนะครับที่เรียกแสงเหนือใต้เนี่ยจึงเป็นบริเวณใกล้ๆขั้วโลกนั่นเองนะครับเพราะว่าทางด่วนมันไปเข้าทางเหนือกับทางใต้แบบนี้มาดูคลิปกันต่อนะครับคลิปนี้นะครับเส้นพวกนี้คือสนามแม่เหล็กที่ออกจากจุดบนดวงอาทิตย์นะครับเป็นคู่ออกมานะครับแต่ว่ามันมีพลวัตของมันคือมันสามารถที่ยืดออกบิดเบี้ยวนะครับบิดเบี้ยวได้นะครับและแม้กระทั่งหลุดออกมาดูนะครับหลุดออกมาจริงๆแล้วนี่เขาต้องการพูดถึงก้อนของ CME นะครับก้อนพลาสมาที่หลุดออกมาพร้อมสนามแม่เหล็กนะครับหลุดมาพอมาเจอสนามแม่เหล็กโลกทำให้สนามแม่เหล็กโลกนี่บิดเบี้ยวไปนะครับอนุภาคจำนวนหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้าสู่ขั้วโลกทั้งสองเกิดเป็นออโรราแล้วพอเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยเชื่อมต่ออีกครั้งนึงนะครับอนุภาคก็วิ่งกลับเข้ามาเกิดเป็นออโรราอีกเช่นกันนะครับเวลาเรามองจากพื้นโลกนะครับก็จะเห็นทำนองนี้นะครับอันนี้มองจากสมมติมองจากอวกาศนะครับแต่ถ้ามองจากพื้นโลกก็จะเห็นเป็นแบบนี้เป็นแค่ม่านสีต่างๆลงมานะครับสีต่างสีที่โดดเด่นมากน่าจะเป็นสีเขียวเพราะว่ามันสว่างดูสว่างนะครับแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่สรุปว่าเวลาอนุภาคจากดวงอาทิตย์นะครับเข้ามาชนกับพวกอะตอมหรือโมเลกุลของแก๊สในบรรยากาศนี่นะครับแล้วแต่ว่ามันชนกับอะไรนะครับเช่นถ้ามันชนกับออกซิเจนอะตอมเดี่ยวระดับสูงขึ้นมาเนี่ยเกิดสีแดงหรือชนกับพวกไนโตรเจนอะตอมคู่เนี่ยเป็นสีแดงเป็นต้นนะครับสีเขียวเนี่ยเกิดจากการที่อนุภาคมันชนกับออกซิเจนอะตอมเดี่ยวเป็นต้นนะครับภาพนี้ก็สรุปนะครับว่าสีต่างๆออโรราหรือแสงเหนือแสงใต้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคนที่จากเน็ตนะครับคนเขาว่าออโรราคัลเลอร์สไดแกรมทีนี้มาดูอนุภาคสุริยะพลังงานสูงนิดหนึ่งนะครับเกิดได้2แบบครับเกิดจากเปลวสุริยะนะครับกับตัว CME นี่พลังเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันแค่ทำให้เกิดคลื่นกระแทกบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีอนุภาคพวกสุริยะพลังงานสูงโผล่ออกมานะครับภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอะไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรผมได้พูดครบแล้วนะครับ4อย่างนี้นะครับแต่ว่า3อย่างนี้ยังไม่ได้อธิบายเรามาดูกันนะครับแต่ละอย่างเนี่ยพายุแม่เหล็กโลกขึ้นที่ตัว G ใช่ไหม Geomagnetic Storm เนี่ยเวลามันวัดระดับเนี่ยเขาวัดได้5ระดับนะครับ G 1-5 NOAA นะครับสถาบันทางด้านสุริยศาสตร์แล้วก็บรรยากาศของสหรัฐเนี่ยนะครับกำหนดขึ้นมานะครับว่ามีใน G 1 G 5จะเห็นว่าพายุแม่เหล็กโลกเนี่ยนะครับสามารถส่งผลกระทบนะครับในหลายมิติเลยเช่นการสื่อสารด้วยความถี่สูงวิทยุความถี่สูงความถี่ต่ำการนำทางด้วยดาวเทียมเนี่ยกระทบหมดเลยแต่ว่าระดับที่กระทบเนี่ยต่างกันเช่นถ้ามันจะกระทบคลื่นวิทยุความถี่สูงเนี่ยต้องอย่างน้อย G2 ขึ้นไปเป็นต้นหรือว่าถ้าเกิดว่ามันกระทบการนำทางด้วยดาวเทียมเนี่ยต้องอย่างน้อย G3 ขึ้นไปเป็นต้นแต่อันตรายมนุษยศาสตร์มีไหมคำตอบคือไม่มีนะครับเป็นต้นนะครับแต่ว่าตัวสำคัญคือถ้าเกิดพายุแม่เหล็กโลกเนี่ยจะเกิดผลกระทบต่อตัวไฟฟ้ากำลังแล้วก็อื่นๆนะครับตามที่เห็นนี้ทีนี้มาดูนี่กันนะครับเป็นพายุแม่เหล็กโลกพายุแม่เหล็กโลกคืออะไรก้อน CME ที่เข้ามาเนี่ยมาพร้อมสนามแม่เหล็กนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือพอเข้ามาปั๊บเนี่ยมันมาทำให้สนามแม่เหล็กโลกรวนเกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในระบบส่งไฟฟ้าของเรานะครับแล้วถ้าเกิดว่าไฟมันเกิดการกระชากขึ้นมาปั๊บเนี่ยไฟดับได้ทั้งเมืองเลยนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแผนภาพจาก NOAA นะครับที่ระบุว่าตั้งแต่ G1 G5 เนี่ยนะครับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสามารถค้นได้จากชื่อที่ให้ไว้นะครับ NOAA Space Weather นะครับ for Geomagnetic Stormsกระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบนะครับถ้ามากเกินไปเนี่ยไฟดับได้เช่นเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี1989นะครับดับทั้งเมืองเลยนี่คือสิ่งที่คนกลัวกันมากสุดเกี่ยวกับพายุสุริยะนะครับจริงๆแล้วมีเหตุการณ์ในอดีตเกือบ200ปีแล้วนะครับที่ CME เนี่ยเข้ามานะครับเรียกคาริงตันอีเวนต์นะครับตอนนั้นเป็นไซเคิลหรือว่าวัฏจักรที่10นะครับเข้ามาขณะนั้นเนี่ยโลกยังไม่เจริญมากนักมีแค่ตัวเลขแต่ตัวเลขเนี่ยเสียหายเลยนะครับเรียกว่าหยุดไปเรียกว่าเป็นวันเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแสงออโรราเนี่ยชัดเจนมากในระดับและจุดเครื่องต่ำด้วยเรียกคาริงตันอีเวนต์นะครับมาดูอีกแบบนึงนะครับพายุอนุภาคนะครับไอสุริยะเนี่ยเวลามันเข้ามานะครับมันจะกระทบกับพวกดาวเทียมได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางในระดับจุดสูงๆนะครับนะสิ่งเกิดขึ้นคือมีความเสี่ยงระดับหนึ่งที่จะได้ผลกระทบจากอนุภาคพวกนี้นะครับแต่ว่าการบินเนี่ยเขารู้นะครับเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีอนุภาคพลังงานสูงพวกนี้ซึ่งทำร้ายมนุษย์ได้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับของพายุสุริยะแบบโซลาร์เรดิเชนสตอร์มนะครับพายุเรียกว่ารังสีสุริยะนะครับตั้งแต่1-5เช่นกันขึ้นด้วยตัว S นะครับโซลาร์ก็คือ S1-S5
และแบบสุดท้ายนะครับคือการขาดหายของคลื่นวิทยุนะครับขาดหายวิทยุก็จะเกิดได้2แบบคือมาจากทั้งโซลาร์แฟลร์นะครับ CME ด้วยนะครับก็จะมี5ระดับเช่นกันเรียกว่า Radio Backout ก็ขึ้นด้วยตัว R R1 R5 เช่นกันพวกรายละเอียดพวกนี้สามารถค้นได้จากเว็บนะครับค้นจาก NOAA Space Weather นะครับ Scale 4แล้วก็ชื่อพายุสุริยะอย่างที่ผมให้ไว้นะครับแล้วก็ก่อนสุดท้ายนิดนึงนะครับผลกระทบแต่ละแบบจะต่างกันนะครับเช่นตัวก้อน CME นะครับในที่เรียกโซลาร์พลาสมาเนี่ยใช้เวลาเรียกว่าหลักวันก่อนจะมาถึงโลกดังนั้นเนี่ยเราสามารถเตือนภัยได้ก่อนปกติใช้เวลา 3-5 วันนะครับแต่กรณีคาริงตันอีเวนต์เนี่ยใช้ประมาณสักเวลาไม่ถึง2วันเป็นต้นนะครับบางอย่างเช่นอนุภาคนะครับอนุภาคที่มีพลังงานสูงเนี่ยใช้เวลาสั้นกว่านะครับใช้เวลาสั้นกว่าหรือบางอย่างเนี่ยมาค่อนเร็วเลยเอ็กซ์เรย์กับที่ผลกระทบต่อวิทยุก็มาเร็วกว่าเป็นต้นและสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราสามารถที่จะเตือนภัยได้นะครับถ้าบนพื้นผิวโลกเนี่ยศึกษาจากพื้นผิวดวงอาทิตย์นะครับศึกษาจากการที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับศึกษาจากสัญญาณวิทยุมาจากดวงอาทิตย์แล้วก็ดูว่าปริมาณอิเล็กตรอนในบรรยากาศเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมในชั้นไอโอนิสเฟียร์เป็นต้นแล้วก็มีเรียกว่ากองทัพของพวกดาวเทียมในอวกาศเนี่ยจำนวนมากเลยที่ศึกษาดวงอาทิตย์อยู่แล้วคอยจับตาดูอยู่ดังนั้นคนทั่วไปอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้มากเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมานานแล้วแล้วก็มีกองทัพของดาวเทียมแล้วก็เครื่องมือต่างๆบนโลกเนี่ยศึกษาตลอดเวลานะครับเราเพียงแต่ว่ารับมือตามที่คำแนะนำของทางการนะครับที่ได้ข้อมูลมาจากองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่น NASA เป็นต้นนะครับและนั่นคือทั้งหมดของเรื่องของพายุสุริยะโดยย่อนะครับจากรายการยูเรกาพบกันใหม่ได้ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice